แฟนคลับทั้งไทยและเทศเฮลั่นเลยนะครับกับความสำเร็จของนักแสดงหนุ่มลูกครึ่งชาวไทยฮ่องกงยินอานันต์ตอนนี้ก็ได้เรียนจบแล้วแถมยังคว้าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งมาครองได้สำเร็จทำเอาแฟนๆนั้นปลื้มปลิ่มแบบสุดๆไปเลยครับทั้งหล่อทั้งเก่งขนาดนี้เนี่ยต้องขอปรบมือให้แบบโดดๆเลยล่าสุดเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพการตรวจสอบข้อมูลแล้วได้สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในเกรดเฉลี่ย 3.66 และสามารถคว้าเกียรตินิยมอันดับ1ได้สำเร็จด้วยนะครับต้องฉลองให้สมเกียรติทีมงานหมูยอมิกซ์ยอซึ่งเป็นชื่อดอมด้วยรวมพลติดแฮชแท็กอานันต์แปลว่าอันดับ1เพื่อแสดงความยินดีให้กับหยินจนพุ่งติดเทรนด์ Twitter อันดับ1อีกด้วยเรียกได้ว่าความรักยิ่งใหญ่เกินต้านทีมข่าวทูอินไซด์ก็ขอร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Insight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Insight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ